สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 Mcot HD แห่งนี้นะครับบ่ายโมง40นาทีเราพบกันตรงนี้แล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่ได้ประโยชน์น่ารู้น่าสนใจทีเดียวจากโรงพยาบาลธนบุรีในวันนี้ครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยการเป็นป่วยในเรื่องข้อเข่าข้อสะโพกเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับเพราะนั้นเมื่อวัยสูงขึ้นความเสื่อมมาแล้วมารังควานที่ข้อเข่ากับข้อสะโพกโรงพยาบาลธนบุรีมีการนำเข้าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกวันนี้เรามีคุณหมอที่ท่านเป็นผู้ชำนาญการนะครับในเรื่องของด้านกระดูกและข้อโดยเฉพาะซึ่งก็เป็นผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลธนบุรีด้วยนะครับเรามาพบกับคุณหมอเอกเกษมวานิชเจริญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับในแง่ของความเสื่อมที่มาพร้อมวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงไหมครับอาจารย์น่าเป็นห่วงครับตอนนี้เป็นยุคของผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะเสื่อมนี่มีพรุนมาด้วยไหมครับส่วนหนึ่งก็มีพรุนด้วยนะครับมีพรุนทีนี้พอมาเจอในเรื่องทั้งพรุนด้วยและข้อเสื่อมอีกด้วยเนี่ยนะครับทั้งเข่าทั้งสะโพกเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยต้องอายุสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับสำหรับข้อสะโพกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพบได้ทั้งกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มของผู้ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับโดยผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ภาวะข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดจากการใช้งานมาในอดีตเป็นระยะเวลานานๆนะครับแล้วก็ประกอบกับบางรายอาจจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวที่สูงเป็นเวลานานๆอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในกรณีที่อายุไม่มากอาจจะเป็นจากการที่คนผู้ป่วยอาจจะเคยมีประวัติอุบัติเหตุมาก่อนนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเป็นโรคกลุ่มของโรคข้อรูมาตอยหรือมีภาวะหัวสะโพกตายซึ่งพวกนี้ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีได้อยู่แล้วครับเช่นบางรายอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่นะครับหรือบางคนก็ไม่ทราบสาเหตุก็มีภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายได้เช่นกันโดยอาการทั่วไปของภาวะกระดูกข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยคนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดบริเวณขาหนีบนะครับหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะปวดร้าวมาบริเวณต้นขาด้านในหรือต้นขาด้านหน้าได้อันนี้เป็นอาการที่ชัดเจนเลยส่วนบางรายถ้าเดินเนี่ยจะสังเกตเลยว่าเขาเริ่มมีอาการเดินกระเพกเดินเจ็บนะครับอันนี้เป็นอาการที่สองที่เราเห็นได้ต่อมาเนี่ยเรื่องของพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อนะครับง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นข้างเดียวเนี่ยเราเทียบกับอีกข้างหนึ่งได้การขยับการกางขาการหมุนขาเนี่ยมันไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งบางทีพวกเนี้ยคนใกล้ชิดจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและสุดท้ายถ้ามันดำเนินไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางรายจะสังเกตว่าขาเริ่มสั้นยาวไม่เท่ากันละในบางรายเนี่ยไม่สามารถทำแอคทิวิตี้ที่เคยทำได้บางรายเคยวิ่งได้วิ่งไม่ได้หรือบางรายที่เคยเดินได้ปรากฏว่าระยะทางที่เดินสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็เดินทุกครั้งก็มีอาการเจ็บเดินแล้วกระเพกสุดท้ายก็คือถ้าเกิดการรักษามันดําเนินไปถึงระยะสุดท้ายของโรคละการรักษาก็ต้องเป็นต้องการผ่าตัดและที่ผ่านมาการผ่าตัดตรงนี้เนี่ยช่วยให้เขาคืนสภาพชีวิตปกติได้มากน้อยแค่ไหนฮะครับอันแรกนึงได้แน่นอนคือลดปวดบางรายถึงขนาดหายปวดเลยก็ว่าได้นะครับอันที่2ทำให้เวลาเดินละมันไม่กระเพกละขาที่เคยสั้นยาวไม่เท่ากันอาจจะกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับและสุดท้ายคือเขากลับไปมีชีวิตประจำวันที่เขาเคยทำได้เนี่ยเหมือนเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วการเปลี่ยนข้อสะโพกนี่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งสองข้อไหมครับปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันไปไกลมากละสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำทีละข้างนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดมยาสลบนะครับการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นเราสามารถทำได้ทั้งสองข้างพร้อมๆกันในการผ่าตัดครั้งเดียวในกรณีที่บางคนเป็นทั้งสองข้างนะครับเบรกแรกนี่ก็จะขอพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอเอกเกษมจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ผู้ป่วยได้ประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนสักครู่เดียวครับในเบรกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับในการได้ประโยชน์อย่างไรนะครับสำหรับผู้ป่วยที่สูงวัยด้วยนะครับอาจจะลดการบาดเจ็บจากการผ่าตัดเนี่ยได้มากขนาดไหนอย่างไรแล้วก็ประโยชน์อื่นๆที่ได้ด้วยเช่นการฟื้นตัวจากการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเดี๋ยวคุณหมอเอกเกษมมีหลายอย่างที่จะถ่ายทอดให้ข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนครับครับ
สำหรับเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับสำหรับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็นการประสานเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าด้วยกันนะครับโดยลักษณะเป็นจะเป็นแขนกลนะฮะยื่นออกไปแล้วก็โดยการที่ว่าตัวแขนกลตัวนี้มันจะทำงานโดยภายใต้การวางแผนมาก่อนที่เราจะเข้าไปผ่าตัดผู้ป่วยถามว่าเราจะวางแผนได้อย่างไรหนึ่งก็คือคนไข้จะต้องได้รับการทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อในการที่จะสร้างภาพจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นภาพ3มิติเป็นภาพสะโพกของเรานี่แหละออกมานะครับพอเป็นภาพสะโพกออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถวางตำแหน่งการผ่าตัดเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปห้องผ่าตัดด้วยซ้ำเราสามารถเลือกขนาดของข้อเทียมที่เราจะใส่เข้าไปเราสามารถระบุตำแหน่งการวางข้อเทียมได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงมีดผ่าตัดซะด้วยซ้ำเวลาเราเตรียมพื้นผิวเนี่ยการที่ว่าเราเตรียมพื้นผิวต้องมีการเอาพื้นผิวเก่าออกซึ่งการเอาพื้นผิวเก่าออกเนี่ยถ้าเรามีตัวเทคโนโลยีบางอย่างที่มันสามารถมีความแม่นยำเวลาที่เราเอาออกเนี่ยมันก็จะไม่ไปโดนอวัยวะข้างเคียงใช่ซึ่งอันเนี้ยตัวที่เป็นเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เราแม่นยำมากขึ้นไม่หลุดออกนอกสิ่งไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่เราไม่ต้องการได้แล้วก็สุดท้ายก็คือการวางตำแหน่งก็จะวางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆมากที่สุดแน่นอนครับในเมื่อเราไปยุ่งกับเนื้อเยื่อข้างๆเคียงมันน้อยลงอาการปวดหลังผ่าตัดก็จะน้อยลงนะครับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดก็จะรวดเร็วมากขึ้นผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ที่สำคัญคือการที่เราเห็นภาพเราผ่าตัดไปด้วยเราเห็นภาพข้อสะโพกของผู้ป่วยไปด้วยเนี่ยเราสามารถปรับความยาวขาทั้งสองข้างเนี่ยให้กลับมาใกล้เคียงกันมากที่สุดได้ด้วยมันจะเห็นเป็นภาพลักษณะภาพ CT scan อยู่บนจอคอมพิวเตอร์เลยครับว่าตอนนี้ล่ะขาเราสั้นยาวเท่าไหร่ละเทียบกับข้างหนึ่งเวลาการผ่าตัดเราก็อยากให้ขาทั้งสองข้างเรากลับมาเท่ากันแบบเดิมนี่สามารถผิดพลาดได้จากการที่ขาสองข้างเนี่ยอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าหากเกิดขึ้นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยคุณหมอต้องแก้ยังไงครับบางรายผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องไปกลับไปเสริมรองเท้าถ้าไม่ขามันเท่ากันหรือบางรายถ้ามันรบกวนชีวิตประจำวันมากอาจจะต้องไปทำการผ่าตัดแก้ไขเจ็บเจ็บตัวซ้ำใช่ครับพักฟื้นเร็วอาจจะใช้เวลาหลังจากผ่าตัดเสร็จนี่น้อยลงกว่าเดิมไหมครับส่วนใหญ่อาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยอ๋อครับครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเล็กลงได้ความก้าวหน้าของวงการแพทย์ที่โรงพยาบาลธนบุรีนำมารองรับตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเอกเสมนะครับที่ปรึกษาโรงพยาบาลธนบุรีครับที่เป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกนะครับและข้อเทียมด้วยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรายการอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD เวลาของเราหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณด้วยครับ